พี่แม่งแบบว่าทำให้ผมได้พบทางสว่างจริงนะผมจะบอกว่าผมไม่เชิงเครียดหรอกแต่ว่าในท้องตลาดอ่ะเวลารีวิวของกันอ่ะตัวในแต่ละสำนักคือผมไม่ได้ต่อว่านะพี่นะผมขอเล่าให้ฟังคือระดับพี่เนี่ยพี่เป็นผู้ประกอบการแต่ผมจะบอกว่าผมมันเป็นเพียงพวกลูกกระจอก user home เล็กๆอ่ะที่ไม่ได้ทำงานอะไรใหญ่โตอ่ะแต่เวลารีวิวกันอ่ะคือจะได้รับของที่สปอนเซอร์มาอย่างไรก็ตามทีอ่ะแต่ว่าของพี่เนี่ยพี่อธิบายอย่างนี้ครับผมถึงได้ถามคือมันพี่ครับผมจะบอกว่ามีอีกหลายร้อยคนเลยนะที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาอะพี่เพราะฉะนั้นอะเวลาที่แม่งไม่ได้พี่มันทำอะไรไม่ได้จริงนะผมนั่งรอจนแบบผมโทรไปหาบริษัทเขาก็แล้วนะเขาก็ยังตอบไม่ได้นะพี่เขาตอบมาว่ายังไงเขาบอกว่าเฟิร์มแวร์มันไม่อัปเดตแต่พอผมมาดูพี่เอ้าพี่ไม่เห็นต้องอัปเดตอะไรเลยพี่ทำปุ๊บ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 ไปเลยแล้วก็ผมมานั่งดูอ้าวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนี่สองก็คือแต่ละสำนักที่เทพๆเนี่ยของพี่เนี่ยโคตรละเอียดเลยถึงแม้ผมจะไม่เข้าใจภาษาทางเทคนิคที่มันเป็นสูงๆอ่ะผมไม่เก็ตหรอกแต่ผมรู้ว่ามันเหมือนว่าผมใช้อยู่แค่นี้อ่ะพี่อธิบายมา100แต่ผมใช้อยู่แค่นี้แหละแต่ละลูกขนาดลูกดีเทลที่พี่อธิบายเนี่ยไอ SD card อ่ะพี่โหผมตาสว่างเลย SD card ไอตัวที่มันเป็นอะไรคลาส A10 ชั้นอะไรของพี่ที่พี่อธิบายดำแดงอะไรนั่นน่ะพี่มันไม่มีใครอธิบายผมจะอินเนอร์หน่อยนะพี่นี่ผมขอชมเลยพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเนี่ยผมไลฟ์ได้แล้วพี่คือปัญหาของผมมานั่งงงว่าอ้าวแม่งไปคือผมต้องไปถ่ายที่รัสเซียเนี่ยผมต้องพกคือง่ายผมต้องไปซื้อซิมเพิ่มแล้วอีกอันนึงที่ผมขอชมเลยว่าใช่เลยแบตมีปัญหามากเพราะฉะนั้นน่ะไอตัวที่เราจะต้องไปซื้อก็คือมันจะมีไหมนะขาตั้งที่มันมีแบตในตัวพี่ก็เอามาให้ดูผมก็เจอปัญหาเขาเหมือนกันผมก็เลยต้องไปหามาครับทีนี้ถามว่ามันซื้อที่ไหนอะไรยังไงครับพี่ถ้าเป็นขายนี่ผมซื้อที่ Shopee ครับต่างเอาอ่ะไม่มีขายหรอกอ๋อเอาล่ะ Shopee ที่พี่รีวิวอยู่นะครับพี่รีวิวอีกตัวนึงที่เฟซอ่ะมันถ่ายผ่านเฟซแต่ไอเนี้ยผมจะไปเอาสตรีมคีย์ของ YouTube มาได้ยังไงอะครับใน YouTube มันจะมีคอนของครีเอเตอร์อยู่อะครับคือถ้าเกิดเป็นเจ้าของ Channel YouTube อะครับเป็นหรือแบบเป็นใช่ไหมเป็นครับในหน้าไลฟ์สตรีมอะถ้าด้านล่างมันจะมี URL กับสตรีมคีย์อยู่ครับอ๋อ2บรรทัดนั้นเอามาต่อกันใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ก็คือบรรทัดแรกวางไปปึ๊บแล้วก็สแลชขั้นทีนึงแล้วค่อยเอาบรรทัดที่2วางโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองทำดูถามว่าวิธีนี้ทำไมพี่ยังไม่นอนครับผมนั่งทำงานอยู่ครับพี่ผมก็ทำงานด้านสุขภาพถ้าพี่ไม่ชอบกินยาแล้วชอบสุขภาพอนาคตที่เป็นพลังงานผมจะจัดให้พี่อย่างงามเลยอะไรคือผมจะบอกว่าพี่ทำอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์กับผมมากมันได้ประโยชน์กับสังคมไงแล้วผมทำมาเนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยมันก็ผมก็อยากตอบแทนคืนพี่ถ้าหากว่าพี่อ่ะมีปัญหาด้านสุขภาพมาแหละนั่นแหละผมก็ยินดีจะให้การสนับสนุนพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะพี่ผมทำให้พี่ได้ด้วยใจเลยเพราะว่างานที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็เอาไปใช้ในงานสุขภาพนี่แหละแล้วผมก็มาตามนั่งดูพี่ๆทำกันนี่แหละครับมันมีประโยชน์มากแต่ระดับเทพจอมพลังเนี่ยไม่ได้อธิบายแบบที่พี่อธิบายโอเคไหมแล้วผมก็ชอบห้องพี่ที่มันห้องช่างมันต้องอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ยดูลบตาดีอะไรเงี้ยผมชอบครับขอบคุณพี่ชายมากครับเดี๋ยวผมจะไปลองทำผ่าน YouTube ดูครับแล้วผมจะส่งผลงานจากของพี่เอ้ยของผมเนี่ยไปให้พี่ดูนะครับ
ได้ครับส่งมาได้ครับครับพี่ขอบคุณมากๆวันหน้าขออนุญาตอีกนะได้ครับครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับไม่จะเชื่อเลยอ่ะว่าสิคิปูมาตั้งนานอ่ะแล้วก็ไม่ได้ถามชื่อพี่เขาเลยว่าพี่เขาชื่ออะไรอ่ะครับเมจ้าก็เอ็นเครดิตขอบคุณพี่ชายอาเซไฮนะครับก็ลืมถามชื่อเล่นพี่เขาไปเลยดูทั้งนานก็ไม่ได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆที่มีพี่อยู่ในประเทศไทยในโลกใบนี้ขอบคุณครับ